ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับที่กําลังจะมีการเลือกตั้งอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนของเราก็จะมีการเลือกตั้งเหมือนกันในวันที่17เมษายนนี้ปรากฏว่าประธานาธิบดีโจโกโวิโด,โดโดที่ลงสู้ศึกเลือกตั้งเป็นสมัยที่2กลับถูกคู่แข่งเจ้าเก่าทําคะแนนตีตื้นขึ้น,นมาได้จากการสํารวจความคิดเห็นรอบล่าสุดครับ สำนักโพลิตบางคอมพาสของหนังสือพิมพ์รายใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียสำรวจความคิดเห็นประชาชนระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคมที่ผ่านมาครับพบว่าประธานาธิบดีโจโกโวีมีคะแนนนิยมอยู่ที่49.2ขณะที่ผลโทรปราโบโวซสเบียนโตคู่แข่งหน้าเดิมจากศึกเลือกตั้งเมื่อปี2557มีคะแนน37.4ถ้ากับว่าตอนนี้โจโกวีมีคะแนะนนำคู่แข่งเกือบ12จุดครับ ถึงแม้โจโกวียังมีคะแนนทิ้งห่างปราโบโวเป็นเลข2หลักแต่ก็ลดลงจากการสำรวจเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่1 9 9จุดครับส่วนการเลือกตั้งครั้งก่อนโจโกวีเอาชนะปราโบโวไปเกือบ6%ในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอีก3สัปดาห์ข้างหน้าโจโกวีเน้นชูความสำเร็จด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงรถไฟฟ้าใต้ดินที่กำลังจะเปิดให้บริการในช่วงสิ้นเดือนนี้หลังล่าช้ามา20ปี นอกจากนี้ผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาเปิดเผยวันนี้ครับบอกว่าเตรียมจะลงทุน571ล้านล้านรูเปียหรือราว1.2ล้านล้านบาทเพื่อปรับปรุงการคามนาคมและโครงสร้างพื้นฐานของเมืองหลวงในอีก10ปีข้างหน้าอาทิการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าท่อประปาสะอาดและการจัดการขยะขณะที่ฝ่ายตรงข้ามโจมตีรัฐบาลโจโกโวีว่าล้มเหลวในด้านการศึกษาและสาธารณสุขับ ขณะเดียวกันองค์กรเฝ้าระวังข่าวเท็จในโลกออนไลน์ของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าการแพร่กระจายข่าวเท็จหรือเฟกนิวส์เกี่ยวกับการเมืองเพิ่มขึ้นถึง61%ระหว่างเดือนธันวาคมถึงมก,กราคมที่ผ่านมาทำกลางความกลัวเรื่องการโจมตีไซเบอร์จากต่างชาติและการลักลอบเพิ่มรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่มีอยู่จริงหลายล้านคนครับ